ในที่สุดแบบการทดสอบความถนัดในการปลุกพลังอาชีพวันนี้มันก็มาถึงสวัสดีผมชื่อลู่ฟานเป็นคนที่ข้ามมิติมายังโลกนี้จากสถานที่ที่เรียกว่าดาวเคราะห์สีน้ำเงินเมื่อ3ปีที่แล้วในโลกนี้เมื่อ3ปีผมนั้นได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโลกแห่งนี้นี่มันอะไรยินดีด้วยกับผู้ใช้ระบบซุปเปอร์แผนที่คุมทรัพย์ได้เปิดใช้งานสำเร็จเรียบร้อยแล้วฮะนี่คือเฮ้ hey, ไอ้หนูอาชีพที่แกผูกขึ้นมามันคืออะไรกันบอกกูมามันคือนักรบเลือดมังกรใช่หรือเปล่าหรือนักเวทวาติกานะผมคือนักฝึกมังกรเป็นไปได้ยังไงกันผลลัพธ์ที่ออกจะใหญ่โตขนาดนั้นและมหัศจรรย์ขนาดนั้นมันคืออาชีพที่ไร้ค่าที่สุดนักฝึกมังกรเฮ้นี่มันดึงคุณมาถึงที่ตั้งของแผนที่สมบัติที่กำหนดเอาไว้แล้วนี่คือสถานที่นั้นสินะโอ้นี่คือตำแหน่งที่เบาะแสระบุไว้ในแผนที่สินะนี่คือสมบัติที่เปลี่ยนชะตากรรมของผู้ฝึกมังกรไข่มังกรไงเอาล่ะตัดเข้าสู่อินโทรกันเลยนี่คือโลกที่มีส่วนของเกมเสมือนจริงได้ประสานเข้าด้วยกับความจริงอาชีพใหม่ต่างๆได้รับการพัฒนาและผู้คนสามารถเปลี่ยนอาชีพของตัวเองได้เพื่อให้ได้รับความสามารถที่แข็งแกร่งและทรงพลังมีซากปรักหักพังและดันเจียนนับไม่ถ้วนดินแดนลึกลับอีกมากมายและมอนเตอร์แต่ในทางกลับกันนั้นเราก็สามารถได้รับค่าประสบการณ์วัตถุดิบหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองในการล่ามอนเตอร์อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่ามอนเตอร์จะดุร้ายแค่ไหนมันเองก็เป็นแค่เศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่น่าเกรงขามสิ่งมีชีวิตลึกลับแต่หายากทรงพลังดั่งเทพมังกรอาณาจักรมังกรโรงเรียนที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่25การปฐมนิเทศการปลุกพลังของอาชีพนักเรียนให้ความสนใจด้วยพิธีการปลุกพลังอาชีพในวันนี้จะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความสามารถของพวกเธอในการสอบผ่านเข้ามหาลัยเพียงเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในอนาคตของพวกเธออีกด้วยแม้ว่าในทางทฤษฎีผลลัพธ์ของการปลูกพลังนั้นจะถูกกำหนดแบบสุ่มก็ตามแต่พวกเธอทุกคนก็ต้องให้ความมั่นใจกับตัวเองอีกด้วยตราบใดที่พวกนายมีความมุ่งมั่นที่จะแข็งแกร่งขึ้นพวกนายแต่ละคนก็จะสามารถปลุกพลังอาชีพในการต่อสู้ได้อีกด้วยในที่สุดแบบการทดสอบความถนัดในการปลุกพลังอาชีพวันนี้มันก็มาถึงสวัสดีผมชื่อลู่ฟานเป็นคนที่ข้ามมิติมายังโลกนี้จากสถานที่ที่เรียกว่าดาวเคราะห์สีน้ำเงินเมื่อ3ปีที่แล้วในโลกนี้เมื่อ3ปีผมนั้นได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโลกแห่งนี้มีอาชีพหลายประเภทในโลกนี้ซึ่งสามารถแบ่งออกคร่าวๆได้3ประเภทด้านบนสุดคือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ซึ่งมีนักเวทนักธนูและก็นักรบและอื่นๆอีกด้วยพวกเขาใช้ความสามารถที่ทรงพลัง
ในการสำรวจอาณาจักรลับที่ไม่รู้จักได้รับอุปกรณ์รางวัลมากมายอาชีพนี้นะยังเป็นอาชีพที่ปรารถนามากที่สุดอีกด้วยต่อไปก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมพลังเช่นนักเวทและนักเล่นแร่แปรธาตุอื่นๆพวกเขานั้นสามารถสร้างไอเทมที่มีบัฟดีต่างๆได้อีกเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยทั่วไปแล้วถ้าไม่มีคนคอยสนับสนุนจากครอบครัวที่ใหญ่โตนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เลยละที่จะดูแลให้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งนะต่อไปท้ายที่สุดที่ด้านล่างของพีระมิดมีอาชีพต่างๆมากมายเช่นเชฟนักเก็บสมุนไพรคนงานเหมืองและอื่นๆคืออาชีพทั่วไปอาชีพเหล่านี้จะเป็นอาชีพในอนาคตของพวกคนธรรมดาส่วนใหญ่ที่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองรวมถึงป้าของฉันด้วยฮันโคเธอเป็นเชฟเธอทำงานหนักเพื่อสนับสนุนฉันในการศึกษาของฉันแต่ละวันและเธอก็ยังมีร้านซาลาเปาเล็กๆอีกด้วยแม้ว่าเธออายุจะมากกว่าฉันถึง8ปีก็ตามแต่เธอก็สนับสนุนฉันอย่างไม่ลดละฉันเห็นเธอทำงานหนักและทุ่มเทให้กับมันเพื่อที่จะอยู่รอดบนโลกใบนี้และทำให้ป้าของฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันจะต้องปลุกพลังอาชีพในการต่อสู้ให้ได้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจเอาละนักเรียนฉันเพิ่งได้รับข่าวจากแพลตฟอร์มการปลุกพลังมามันได้ถูกสั่งขึ้นแล้วและพิธีการปลุกพลังกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะโอ้เฮ้ยไปกันฮะลูกฟานเกิดอะไรขึ้นนะนายเป็นนักเรียนอันดับต้นๆของเราเลยนะนายไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกฮ่าๆนี่มันอะไรยินดีด้วยกับผู้ใช้ระบบซุปเปอร์แผนที่คุมทรัพย์ได้เปิดใช้งานสำเร็จเรียบร้อยแล้วฮะนี่คือเฮ้ยลูกฟานนี่นายกำลังฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮ่าผมขอโทษครับครูตอนนี้ผมกำลังจะไปแล้วในที่สุดมันก็มาถึงแล้วจะไม่มีระบบเทพๆให้กับผู้ข้ามมิติได้ไงกันล่ะแต่ว่านะระบบนี่มันจะมีประโยชน์อะไรกันแน่ฉันเข้าคิดเกี่ยวกับมันในภายหลังละกันเพราะตอนนี้พิธีการปลุกพลังอาชีพมันสำคัญมากกว่าเฮ้ยๆๆนั่นคือคิดตั้นปลุกพลังใช่หรือเปล่านะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้เห็นมันนะโอ้น่าตื่นเต้นจังทุกคนเงียบเฮ้ยมันจะดีแค่ไหนกันนะหากฉันปลุกพลังอาชีพในการต่อสู้ที่ซ่อนอยู่ได้นะฉันจะได้กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือคนนับล้านใช่หรือเปล่านะเฮ้ยเพื่อนนั่นนายกำลังคุยเรื่องฝันกลางวันอยู่ใช่ไหมนะอาชีพที่ซ่อนอยู่นะมันหาได้ยากทั่วโรงเรียนเลยนะต่อให้นายอธิษฐานถึงบรรพบุรุษก็ตามนะก็ไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันกำลังอธิษฐานถึงบรรพบุรุษของฉันอยู่เพื่อให้ได้อาชีพที่เลี้ยงชีพตัวเองก็พอแล้วล่ะเอาละพิธีการปลุกพลังกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือนักบวชที่จะเป็นเจ้าภาพพิธีในการปลุกพลังในปีนี้แล้วก็ยังเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องการปลุกพลังของพวกเธออีกด้วยหานักบวชงั้นเหรอมีกลิ่นอายของอาชีพต่อสู้อยู่แต่ว่าแตกต่างกันอย่างมากเฮ้ยๆดูนั่นสิบนตัวของนักบวชมีออร่าด้วยล่ะฉันหวังว่าจะปลุกพลังแบบนั้นได้เหมือนกันนะดึงคุณได้รับทักษะไหมดวงตาแห่งการประเมินหาการประเมินงั้นเหรอไหนขอดูหน่อยสิอาชีพนักบวชระดับที่29ทักษะปลุกพลังอาชีพมูลค่า5ล้านเหรียญมังกรนี่มันคือข้อมูลของนักบวชใช่หรือเปล่ามูลค่า5ล้านเหรียญมังกรเดี๋ยวนะตัวเลขนี่มัน5ล้านเหรียญมังกรทุกคนเงียบเอาละนักเรียนที่ถูกเรียกชื่อกรุณาขึ้นมาบนเวทีด้วยถึงแม้ว่าป้าของฉันจะขายซาลาเปามาตลอดชีวิต
แต่ฉันและเธอก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมากมายได้ถึงขนาดนี้เลยนะจางเทาขึ้นมาจางเทาเขาคงไม่ใช่นักเรียนอันดับต้นๆของเราใช่หรือเปล่าฉันสงสัยจังว่าเขาจะปลุกพลังอาชีพอะไรได้นะฉันสงสัยจังว่าเขาจะปลุกพลังอาชีพในการต่อสู้ได้ใช่ไหมนะเฮ้ยพนันได้เลยละจะคนแบบเขาแล้วมันต้องมีค่าความเป็นไปได้ที่สูงมากแน่นอนดูสินายควรรู้เอาไว้นะแม้ว่าการปลุกพลังส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบสุ่มก็ตามแต่ถ้ายิ่งมีคุณลักษณะแบบนี้หรือทำตัวสูงส่งแบบนี้มันก็ยิ่งอาจจะมีแนวโน้มมากกว่าคนอื่นๆทั่วไปและสามารถปลุกพลังอาชีพในการต่อสู้ได้ด้วยว้าวจางเถาเท่มากเลยฉันรักคุณพี่จางเถาอาคาเคดาบาปลุกพลังให้ฉันเฮ้ยนั่นมันเป็นลูกไฟใช่ไหมนะเขาต้องปลุกพลังอาชีพที่เกี่ยวกับนักเวทแน่นอนโอ้จางเทาน่าทึ่งมากเลยเขาปลุกพลังอาชีพในการต่อสู้ได้จริงๆด้วยหุยนายชาจังเขาจะต้องมีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้าแน่นอนพี่จางสุดยอดมากเลยพี่ชายพาฉันไปดีดหน่อยสิฮ่าๆแค่นั้นน่ะเหรอหากฉันสามารถปลุกพลังอาชีพในการต่อสู้ขึ้นมาได้ฉันก็สามารถบอกลาความลำบากนี้ไปได้เลยงั้นเหรอเฮ้ยฉันบอกว่าให้เงียบไงคนต่อไปมาได้แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปฮ่าๆนักเก็บสมุนไพรงั้นเหรออย่างน้อยฉันก็สามารถดูแลธุรกิจของครอบครัวต่อไปได้โอ้โหช่างตัดเสื้องั้นเหรอมาบ่อยนะฉันไม่ชอบเลยดูกล้ามฉันสิคนงานเหมืองใหม่นะฉันไม่ต้องการมันกูพร้อมจะตายอยู่แล้วอย่าให้เป็นคนงานเลยดูเหมือนว่าอาชีพการต่อสู้นั้นจะเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยจริงๆคนส่วนใหญ่นั้นก็ต่างลงเอยด้วยอาชีพเลี้ยงดูตัวเองการปลุกพลังอาชีพในการต่อสู้ขึ้นมาได้นั้นมันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับอนาคตในขณะที่คนสนใจปลุกอาชีพที่ทำให้อยู่รอดไปวันๆพวกเขาถูกกำหนดให้มีชะตาชีวิตที่อยู่อย่างเป็นธรรมดาเฮ้ออย่างน้อยก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะดูที่หลี่ปิงสิครอบครัวเธอดิ้นรนแทบตายตอนนี้เธอดันปลุกพลังอาชีพได้เกี่ยวกับการเสริมพลังซึ่งมันต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการใช้จ่ายมันจะดีกว่านะถ้าหากเธอปลุกอาชีพที่เกี่ยวกับความอยู่รอดได้นะอย่างน้อยเธอก็จะได้รับทักษะพิเศษบางอย่างมาครอบครัวฉันเองก็ดิ้นรนอยู่เหมือนกันหากฉันลงเอยด้วยอาชีพเสริมกำลังแบบนั้นแล้วก็คนต่อไปลูกฟานลูกฟานชั้นปีที่25ไปที่แพลตฟอร์มได้แล้วเว้ยครับผมมาแล้วเฮ้ยดูนั่นสิเขายังหล่อและอายุน้อยมากเลยนั่นนะเฮ้ยฉันสงสัยจังว่าเขาจะปลุกพลังอาชีพได้อะไรกันในจุดนี้กังวลไปเองก็คงไม่มีประโยชน์ฮะเกิดอะไรขึ้นกับนั่นเนี่ยเฮ้อแผ่นดินไหวงั้นรอเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยมังกรการปลุกพลังของลูกฟานคือนักอัญเชิญมังกรงั้นเหรอว้าวนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อมีอาชีพที่ซ่อนเร้นปรากฏตัวขึ้นเท่านั้นนี่นะฮ่าฮ่าอาชีพที่ซ่อนเร้นงั้นเหรอมันเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอคู่นี้คุณได้สร้างอาชีพที่ซ่อนเร้นอยู่เป็นคนแรกในโรงเรียนของเราจริงๆด้วยทำได้ดีมากเลยหากเขาปลุกพลังอาชีพ
ของผู้ที่เชี่ยวชาญที่ซ่อนอยู่และแข็งแกร่งอยู่ได้นะเช่นนักรบมังกรหรือนักเวทโดอาติก้าเขาจะสามารถกลายเป็นมหาอำนาจแห่งไม้ในอาณาจักรมังกรและสร้างประวัติศาสตร์นี่ก็เป็นเวลา10กว่าปีแล้วที่มีคนปลุกพลังได้นักรบเลื่อนมังกรชายคนนั้นกลายเป็นผู้ที่เฉียดชาญระดับแนวหน้าในอาณาจักรมังกรเป็นไปได้ไหมว่าลู่ฝานคือโอ้น่ากลัวจังเฮ้ไอ้หนูอาชีพที่แกผูกขึ้นมามันคืออะไรกันบอกกูมามันคือนักรบเลือดมังกรใช่หรือเปล่าหรือนักเวทโดวาติกานะเออผมคือนักฝึกมังกรเป็นไปได้ยังไงกันผลลัพธ์ที่ออกจะใหญ่โตขนาดนั้นและมหัศจรรย์ขนาดนั้นมันคืออาชีพที่ไร้ค่าที่สุดนักฝึกมังกรโอ้โหหลังจากพิธีปลุกพลังณเมืองเก่าในเจียงไห่ติดึงเหออาชีพผู้ฝึกมังกรระดับ10ทักษะการฝึกฝนมังกรสามารถฝึกมังกรและสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมังกรได้ความสามารถยังไม่ปลดล็อกมูลค่า239ผู้ฝึกมังกรงั้นเหรอมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้อน่าเสียดายจังนะดูเหมือนว่าลูกฝันจะถูกกำหนดให้เป็นคนธรรมดาเสียแล้วล่ะมนุษย์น่ะจะไปทำให้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างมังกรน่ะเชื่องได้ยังไงกันใช่แม้ว่ามันจะเป็นอาชีพที่สอนเน้นอยู่ก็จริงแต่มันเองก็เป็นอาชีพที่อ่อนแอที่สุดเมื่อใช้งานจริงเลยล่ะฮะทำไมพวกเขาถึงบอกว่ามันเป็นอาชีพที่อ่อนแอที่สุดล่ะผู้ฝึกมังกรไม่ใช่1ใน3อาชีพด้านบนที่ซ่อนอยู่งั้นเหรอเหมือนกับพวกนักรบเลือดมังกรหรือนักเวทโดวาติก้านะมันก็เป็นแบบนั้นอ่ะนะแต่คนส่วนใหญ่นะก็ไม่สามารถที่แม้แต่จะหามังกรได้ด้วยเลยไม่ต้องพูดถึงที่จะทำให้มันเชื่องเลยนะถ้าให้ดีนะไปเป็นพวกนักอัญเชิญน่าจะดีกว่าเออไม่เป็นไรนะลูกชายของฉันท้ายที่สุดแล้วมันเองก็ยังเป็นอาชีพที่ซ่อนอยู่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดบางทีนายอาจจะไปทำให้สายพันธุ์ย่อยของมังกรนั้นที่แข็งแกร่งเชื่องได้ก็ได้นะแข็งแกร่งขึ้นงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันหากไม่มีมังกรผู้ฝึกมังกรจะมีศักยภาพไร้ขีดจำกัดได้ยังไงกันไอ้พวกสายพันธุ์ย่อยของมังกรนะเป็นเพียงแค่สัตว์ดุร้ายเท่านั้นพวกมันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับมังกรตัวจริงในประวัติศาสตร์800ปีของอาณาจักรมังกรนะมังกรน่ะได้ปรากฏตัวขึ้นจริงแต่ผู้ฝึกมังกรที่ฝึกมังกรนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงเลยไม่ว่ามนุษย์จะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกมันก็เหมือนกับมดที่อยู่ต่อหน้ามังกรใช่แล้วล่ะความปรารถนาที่จะทำให้มังกรยักษ์เชื่องแบบนั้นได้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเฮ้อไม่ต้องพูดถึงในฐานะผู้ฝึกมังกรที่ไม่มีมังกรเลยไม่เพียงแต่ฉันจะขาดความสามารถในการพัฒนาไปเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถปลดล็อกทักษะของฉันได้ด้วยซ้ำเออป้าของฉันทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนฉันในการศึกษาของฉันแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นได้เลยร้านซาลาเปาหนึ่งโหนี่ฉันมาถึงบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวเลยงั้นเหรอเนี่ยเออทำใจเอาไว้ป้าครับผมกลับมาแล้วฮันโคอาชีพเชฟบ้านตัวน้อยของฉันกลับมาแล้วงั้นเหรอวันนี้คงจะเป็นวันที่วิเศษในชีวิตของนายเลยใช่หรือเปล่ามันเป็นยังไงบ้างล่ะนายปลุกพลังอะไรได้มางั้นเหรอ
ผมไม่เป็นไรหรอกนะถ้านายไม่ได้ปลุกพลังอาชีพต่อสู้ขึ้นมามันก็คงทำให้ฉันกังวลแย่เลยละถ้านายออกไปต่อสู้ทุกวันนะไม่ใช่แบบนั้นนะป้าผมน่ะกลายเป็นผู้ฝึกมังกรปัญหาคือผมน่ะทำอะไรไม่ได้เลยหากไม่มีมังกรมันไม่สำคัญหรอกนะว่านายจะเป็นผู้ฝึกมังกรโดยที่ไม่มีมังกรหรือเปล่านะมันแสดงให้เห็นว่านายแข็งแกร่งแค่ไหนเหหากนายสามารถเข้ามหาลัยได้ในอนาคตป้าก็พร้อมที่จะสนับสนุนนายต่อไปหรือถ้านายไม่ต้องการนายก็สามารถเข้ามาทำงานในร้านซาลาเปานิ่งได้เลยนะป้าครับฮะเอาละอย่าไปกังวลให้มากเลยเรื่องพวกนี้นะไปกินข้าวเย็นได้แล้วมันกำลังจะเริ่มเย็นแล้วนะมันก็มากเกินไปจริงๆนั่นแหละผมไม่สามารถจบเรื่องทั้งหมดนี่ได้ในวันเดียวหรอกเฮ้อป้าของฉันแค่อายุ26เองและยังทำงานหนักมาหลายปีแต่ก็ไม่เปลี่ยนชีวิตปกติของเราเลยฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกับป้าของฉันไม่มีทางที่จะพ้นเรื่องนี้ไปได้เพียงเพราะฉันกลายเป็นผู้ฝึกมังกรงั้นเหรอชิมันน่าหงุดหงิดชะมัดไอ้ด้วยมังกรและนักฝึกมังกรนั่นกลายเป็นอาชีพที่ซ่อนเร้นอยู่จริงๆแล้วฉันนั้นจะไปหามังกรได้ที่ไหนนะในตอนนี้ฮะยินดีด้วยคุณได้รับแผนที่สมบัติของวันที่1แล้วฮะนี่มันระดับพระเจ้านี่นะแผนที่ขุมสมบัติของวันแรกนั่นเหรอคุณได้รับ1ในแผนที่ขุมสมบัติต่อวันจากซุปเปอร์ระบบแผนที่ขุมสมบัติโอ้ใช่ฉันจำได้มันเรียกว่าซุปเปอร์ระบบแผนที่ขุมสมบัตินี่นะมันเปิดใช้งานแล้วนั่นเหรอวันนี้ฉันลองใช้แค่ทักษะการประเมินไปเท่านั้นยังไม่ได้สำรวจว่าแผนที่ขุมสมบัติหลักของมันเลยติ๊งแผนที่ขุมสมบัตินั้นสามารถแบ่งออกได้4ประเภทมือใหม่ระดับกลางระดับพรีเมียมและระดับเทพการใช้ระบบนั้นสามารถรวมแผนที่สมบัติระดับต่ำที่เหมือนกันได้3แบบเพื่อให้ได้แผนที่ขุมสมบัติระดับสูงทุกๆวันคุณจะได้รับคะแนนและแผนที่ขุมสมบัติแบบซุ้มตราบใดก็ตามที่คุณไปถึงที่นั่นคุณจะพบว่าสมบัติที่เกี่ยวข้องนั้นมันเกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณยอมรับผู้คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าผู้ฝึกมังกรนั้นเป็นอาชีพที่อ่อนแอที่สุดเพราะการฝึกมังกรนั้นทำไม่ได้อย่างไรก็ตามตราบใดที่ฉันสามารถใช้ระบบนี้ทำให้เกิดประโยชน์ได้มันก็จะมีโอกาสทำให้ฉันเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ที่อ่อนแอที่สุดและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดกล่าวอีกในหนึ่งแผนที่ขุมสมบัติระดับเทพนี้อาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของฉันในการเปลี่ยนเส้นทางนี้ก็ได้ถ้าฉันยอมแพ้ในตอนนี้ฉันจะอยู่ที่ด้านล่างของสังคมไปตลอดชีวิตและไม่ต้องพูดถึงความผิดหวังของป้าเลยตอนนี้ฉันจะต้องไปที่นั่นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำภูเขาชิระดับพื้นที่10-20ลุ่มแม่น้ำภูเขาชิงั้นเหรอมันไม่ได้ไกลจากเมืองเจียงไฮ้มากนักหากฉันขึ้นรถบัสชานเมืองไปขั้นสุดท้ายในตอนกลางคืนฉันสามารถไปถึงที่นั่นได้ในตอนเช้าเช้าตู่ป้าครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบล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 าแล้วก็ไม่รู้อะไรดังนั้นผมจะต้องไปที่นั่นลุ่มแม่น้ำภูเขาชิได้โปรดอย่าเป็นห่วงผมไปเลยนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวของผมที่จะได้เปลี่ยนชะตากรรมของผู้ฝึกมังกรไม่ต้องเป็นห่วงผมจะกลับมาเร็วๆนี้ผมจะทำให้แน่ใจว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ชานเมืองลุ่มแม่น้ำบุเขาชิ
อสวัสดีชึบเฮ้เพื่อนอยากไปด้วยกันหรือเปล่าเหรอไม่ล่ะครับขอบคุณคนพวกนี้พวกเขาอาจจะเป็นโจรดันเจี้ยนหรือเปล่านะไม่เอานะคิดเกี่ยวกับมันหน่อยดิหนุ่มน้อยเฮ้หนุ่มน้อยอย่างนายการอยู่คนเดียวในป่าตอนกลางคืนมันอันตรายนะเฮ้ๆคนพวกนี้คงจะขโมยและปล้นของมาสักพักหนึ่งแล้วสินะการจัดการกับคนอย่างฉันนะมันเองก็เป็นแค่ก้อนเค้กชิ้นหนึ่งสำหรับพวกเขาแล้วเรื่องนี้ล่ะนายตัดสินใจได้หรือยังเฮ้ๆๆโอ้ไม่นะพวกเขาเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาแล้วแล้วจะไปกับเราด้วยกันไหมฮะไม่ละผมบอกไปแล้วไงว่าไม่จำเป็นเฮ้ยไอ้นมนายคงไม่เข้าใจกฎของพื้นที่รกร้างสินะอันตรายในยามค่ำคืนนั้นมีเยอะกว่าที่นายจะจินตนาการได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่มีทักษะการต่อสู้อะไรเลยและในตอนนี้ฉันคงทำได้แต่ซอยหนีและก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงเฮ้อผมน่ะเป็นนักอัญเชิญนะผมไม่จำเป็นต้องการเพื่อนหรอกถ้ามีอะไรที่เป็นอันตรายผมเองก็แค่อัญเชิญสัตว์ธาตุออกมาก็จบเรื่องแล้วเฮ้อเฮ้อดูเหมือนว่าเราคงจะกังวลเรื่องความปลอดภัยของนายโดยไม่จำเป็นเลยนะไอ้หนุ่มเฮ้อไปกันเถอะฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะหนุ่มล้อลาก่อนนะบ๊ายบายเฮ้อไอพวกเหลวเอ้ยแม้ว่ามันอันตรายก็จริงในพื้นที่รกร้างแบบนี้แต่มันก็ยังปลอดภัยกว่าการที่โดนโจรแทงข้างหลังอีกเฮ้อเป็นไปอย่างที่ฉันคิดเลยนะคนที่อ่อนแอน่ะเป็นเพียงแค่เงาในชั่วพริบตาซึ่งอาจจะโดนลมแห่งโชคชะตาครอบงำได้โดยง่ายตอนนี้ฉันคงต้องไปที่นั่นให้เร็วแล้วล่ะเหรอสายพันธุ์ Host Power ระดับ8เหรอแม้ว่าม้าเขาวัวเหล่านี้จะไม่โจมตีมนุษย์ก็ตามแต่หากไปก่อกวนมันแล้วก็ฉันเองก็คงสู้มันไม่ได้หรอกระดับ10ไม่มีทักษะอะไรเลยเฮ้อลืมมันไปซะเถอะฉันคงต้องอ้อมมันไปแล้วละแม้ว่าฉันจะใช้เส้นทางที่ไกลกว่าก็จริงเพื่อความปลอดภัยก็ตามแต่มันไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยเอาซะเลยสายพันธุ์ละมั่งเขายักษ์ระดับ7น่าจะใช่แถวนี้นะคงเข้าใกล้แล้วละขอร้องละอีกแค่นิดเดียวเองฮะชึบเหยียบกบเขาให้เพิ่มว้าบ้าจริงจนแล้วจนรอดฉันก็ไปกวนมันจนได้ชึบเอ้ยเฮ้อฉันไม่สามารถแม้แต่จะจัดการกับละมั่งเขายักษ์ได้ที่ขี้อายพวกนี้ในสภาพปัจจุบันของฉันได้เลยถ้าเกิดว่าฉันพลาดโอกาสนี้แล้วก็ชะตากรรมของฉันเองก็คงเหมือนกับกบตัวนั้นนั่นแหละเฮ้นี่มันตึ๊งคุณมาถึงที่ตั้งของแผนที่สมบัติที่กำหนดเอาไว้แล้วนี่คือสถานที่นั้นสินะโอ้นี่คือตำแหน่งที่เบาะแสระบุไว้ในแผนที่สินะนี่คือสมบัติที่เปลี่ยนชะตากรรมของผู้ฝึกมังกรไข่มังกรไงฮึบกำลังจะแตกไข่มังกรดำระดับไม่ทราบเฮ้มันกำลังจะฟักออกมามังกรมันจะเกิดแล้วกันเหรอเหรอจนถึงตอนนี้ทุกอย่างเองก็เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดเรื่องดึงมีดหั่นเนื้อเกรดธรรมดาคำอธิบายทั่วไปอาวุธระยะประชิดพื้นฐานจากเมืองแดนมังกรดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันจะไม่สามารถ
นี้จากจมูกของพวกสัตว์ป่าได้สินะชุบฮะมันคือสุนัขจิ้งจอกสีเทากระหายเลือดนี่นะแง่แง่ฮะย่าย่าตึ้งสุนัขจิ้งจอกกระหายเลือดระดับ10สกิลการโจมตีด้วยกงเล็บ3ครั้งการโจมตีด้วยกงเล็บ3ครั้งใน8คอมโบฟื้นฟูกระหายเลือดฟื้นฟู HP ตามการสูญเสียเลือดของเป้าหมายคะแนน EXP 120วัสดุหนังสุนัขจิ้งจอกมูลค่า80เหรียญมังกรการโจมตีด้วยกงเล็บ3ครั้งและการฟื้นตัวกระหายเลือดนั่นอีกดังนั้นมันจึงสามารถใช้การโจมตีด้วยกงเล็บ3ครั้งทำเป็นคอมโบเพื่อให้เป้าหมายเลือดออกและฟื้นฟูได้ด้วยสกิลฟื้นฟูกระหายเลือดเฮ้ยบ้าจริงฉันไม่มีทักษะอะไรเลยที่จะจัดการกับเรื่องนี้บางทีฉันอาจจะหยุดมันได้จนกว่ามังกรจะฟักออกมาและใช้สกิลฝึกมังกรฮะนี่มันเร็วเกินไปแล้วฉันไม่สามารถหยุดมันจนถึงตอนนั้นได้แน่นอนฉันไม่สามารถปล่อยให้มันใช้สกิลฟื้นฟูกระหายเลือดต่อไปได้ฉันจะต้องจัดการมันเมื่อมันเตรียมพร้อมที่จะใช้การโจมตีด้วยกงเล็บ3ครั้ง3 2 1ตอนนี้นี่แหละตึงสุนัขจิ้งจอกสีเทากระหายเลือดคุณได้เอาชนะสุนัขจิ้งจอกสีเทากระหายเลือดรางวัลค่า XP บวก120ระดับ10โหจัดการมันได้แล้วเฮ้ๆๆน่าจัดการมันลงได้แล้วจริงๆสินะช่างน่าประทับใจอะไรแบบนี้ไอ้หนุ่มเหรอผมไม่ได้บอกให้พวกคุณตามมานะผมบอกไปแล้วไงว่าผมไม่เข้าทีมของพวกคุณนะเฮ้หนุ่มล้อไม่จำเป็นต้องประมาทไปขนาดนั้นหรอกนะเราน่ะรู้ว่านายน่ะกำลังหลอกพวกเราอยู่ใช่แล้วไอ้หนุ่มนายพูดเองนะว่านายเป็นนักอัญเชิญแล้วทำไมนายถึงไม่ใช้ทักษะอะไรเลยล่ะในตอนที่ได้รับบาดเจ็บแบบนี้ฮะถ้าพวกคุณต้องการขนจิ้งจอกนี่ไปแล้วก็งั้นก็เอามันไปเลยไม่ต้องมารบกวนผมเฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าไอ้หนุ่มน้อยแกนี่น่าสนใจดีว่ะหนังจิ้งจอกชิ้นนี้ราคาเพียงแค่80เหรียญมังกรเรากำลังโน้มน้าวนายอยู่นะหรือว่าเราควรจะแชร์กันดีสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะมันไม่ใช่สิ่งนี้ฮ่าฮ่าไอ้พวกนี้มันเห็นตอนที่ฉันกำลังหาไข่มังกรอยู่งั้นเหรอจัดการมันซะเฮ้อย่าขยับหน้าสุดล้อไม่งั้นมันจะโดนหน้านายเอาเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้นมนายประมาทการนมกลิ่นของโจรดันเจียนต่ำเกินไปแล้วในการหาสมบัตินะเฮ้ ดูนี่สิดูสิ่งที่ฉันพบสิเฮ้ยไม่นะนี่มันไม่ดีแล้วโอ้ดูเหมือนว่าเราจะได้สมบัติมาแล้วงั้นเหรองั้นก็ข้าขอซะน่าเสียดายจังเลยนะหนุ่มล้อแต่เราคงต้องลากันตรงนี้แล้วล่ะโอ้นี่มันช่างเป็นไข่ที่สวยงามอะไรเช่นนี้นั่นคือโอกาสเดียวที่ฉันจะพลิกชีวิตเลยนะฉันจะปล่อยให้พวกมันเอาไข่ไปไม่ได้เฮ้อะไรกันนะนั่นมันมอนสเตอร์ประเภทไหนกันเฮ้อนั่นเออ
ไม่นะหยุดนะช่วยฉันด้วยแล้วเข้ารีบมาช่วยฉันหน่อยฉันไม่เคยจินตนาการเลยนะแม้แต่ลูกมังกรที่เพิ่งฟักออกมาก็ยังมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีใครฝึกมังกรได้นะฮ่าฮ่ามังกรงั้นเหรอมันเป็นมังกรงั้นเหรอนายพูดอะไรออกมาเนี่ยนั่นคือไข่มังกรจริงๆงั้นเหรอว้าฮ่าเออกลิ่นของโจนดันเจียนน่ะมันเริ่มน่าเบื่อเกินไปแล้วละพยายามที่จะขโมยไข่มังกรไปงั้นเหรอนี่คือชะตากรรมที่คุณเลือกเองนะสกิลทักษะผู้ฝึกมังกรผิวนายเป็นใครกันแน่เฮ้อคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าผมน่ะเป็นใครผมน่ะไม่ใช่นักอัญเชิญแต่ผมคือผู้ฝึกมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดเทโอพันธสัญญาของมังกรดำถูกสร้างขึ้นแล้วทักษะปลดล็อกกงเล็บมังกรฟันมังกรโจมตีจิตใจแห่งมังกรเออช่วยฉันด้วยเถอะฉันไม่รู้ว่านั่นมันเป็นไข่มังกรนะพวกคุณน่ะเป็นโจรนันเจียนที่น่ารังเกียจพวกคุณคงเคยวางแผนกับคนที่คิดจะต่อต้านกี่คนแล้วล่ะไม่ฉันไม่ได้ทำสักหน่อยเฮ้องั้นคุณก็ไปอยู่กับเพื่อนของคุณเลยไปอย่านะเฮ้อไหนที่สุดมันก็จบลงฉันไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่าเอาละดูเหมือนว่าแกจะมีชีวิตชีวาเกิดไปแล้วนะคิวฉันก้าวข้ามระหว่างช่องว่างผู้ที่อ่อนแอที่สุดและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดได้แล้วมันทรงพลังมากเลยนะหลังจากที่มันฟักออกมานะฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยนะว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนหลังจากที่เพิ่มระดับนะไหนไม่ช้าชื่อของผู้ฝึกมังกรจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นคลาสที่อ่อนแอที่สุดต่อไปแล้วละแต่ว่าตอนนี้ฉันควรตั้งชื่อแกว่าอะไรดีนะหรือว่าจะเป็นผ่านหินตัวน้อยดีไม่สิควรจะเรียกว่าแบ็คไดมอนด์ดีกว่าไม่สกิลการตั้งชื่อของฉันโคตรห่วยเลยงั้นต่อไปก็เฮ้ยรอเดี๋ยวก่อนสินั่นแกกำลังทำอะไรนะว้าอะไรกันเนี่ยนั่นแกเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้กันแน่เนี่ยแสดงว่าแกสามารถเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์ได้สินะเพิ่มอาชีพผู้ฝึกมังกรเลเวล10ความแข็งแกร่ง55ความคล่องตัว53จิตวิญญาณ60ความต้านทาน60สกิลผู้ฝึกมังกรสามารถฝึกมังกรได้นั่นเองสกิลกงเล็บมังกรเปลี่ยนแขนข้างหนึ่งให้กลายเป็นกงเล็บมังกรได้ความแข็งแกร่งนั้นขึ้นอยู่กับค่าพลังของมังกรในปัจจุบันเขี้ยวมังกรโจมตีระดมพลังของมังกรเพื่อส่งผลที่รุนแรงจิตใจแห่งมังกรสร้างแรงใจให้ตัวเองและมังกรเพิ่มค่าสถานะทั้งหมดและการโดนโจมตีนั้นลดลง 30%พันธสัญญามังกรดำระดับตำนานมูลค่า239เลเวล1เฮ้เป็นแบบเดียวอย่างที่ฉันคิดเลยแฮะหลังจากที่ฝึกมังกรได้สำเร็จทักษะทั้งหมดก็ถูกปลดล็อกทันทีสกิลจิตใจแห่งมังกรมันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองและมังกรได้โดยให้ค่าสถานะทั้งหมดนั้นเพิ่มขึ้น 30% และการโจมตีนี้มันก็ดีกว่าบัฟของพวกนักบวชซะอีกและเขี้ยวมังกรโจมตีเป็นการโจมตีที่มีความเสียหายสูงและกงเล็บมังกรนั้นก็สามารถเปลี่ยนแขนข้างนึงให้กลายเป็นมังกรได้และทำความเสียหายเหมือนมังกรเฮ้อไม่ต้องพูดถึงลูกมังกรดำเลยแม้แต่ค่าสถานะเหล่านี้มันก็ยังสูงกว่าคนธรรมดา 5-6 เท่าเลย
แม้ว่าฉันจะลงมือด้วยตัวเองก็ตามเถอะฉันก็สามารถจัดการกับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้คนอื่นๆในระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายเลยล่ะสัญญามังกรดำระดับตำนานเลเวล1ความแข็งแกร่ง342ความคล่องตัว267จิตวิญญาณ359ความทนทาน373กล้ามโจมตีวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไปยังเป้าหมายส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเลือดออกอย่างต่อเนื่องสกิลเปลวไฟลาวาพ่นไฟออกมาอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายและทำการรักษาตัวสกิลมรดกแห่งมังกรดำลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ 50% ความต้านทานของศัตรูบัฟจะโดนลดลงและทำการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 500% สกิลการเชื่อมต่อทางสายเลือดบวกค่าสถานะให้กับผู้ฝึกมังกร 10% ฮะฉันได้ทำสัญญากับลูกมังกรเลเวล1เองนะแต่ด้วยทักษะเหล่านี้กับแต้มที่เกือบจะถึง400ในค่าสถานะต่างๆไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ธรรมดาเลยแม้แต่ผู้ที่เฉียวชาญของมนุษย์ที่มีทักษะที่สูงกว่าเลเวล20ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานฉันคนนี้ได้หรอกและยังมีการเชื่อมต่อทางสายเลือดนี่อีกที่เพิ่มค่าสถานะทั้งหมดของฉันเป็น2เท่าไม่น่าแปลกใจเลยนะที่ฉันจะแข็งแกร่งนะหลังจากที่ฝึกมันได้สำเร็จเฮ้ตามที่คาดไว้เลยนะ1ใน3อาชีพลับที่ซ่อนอยู่มันจะต้องแข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนไม่ว่าอาชีพลับจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็ไม่มีทางที่จะมาแข่งชนะกับมังกรของฉันได้หรอกเออไม่สงสัยเลยละว่าอาชีพผู้ฝึกมังกรนั้นเป็นอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดที่ซ่อนอยู่จริงๆเฮียอยู่เออแม้ว่าเจ้าตัวน้อยนี่จะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้แต่พฤติกรรมของมันเองก็ยังเหมือนมังกรอยู่ดีเออยังไงก็ตามเถอะฉันควรได้แกว่าอะไรดีนะยม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 แกเป็นลูกมังกรดำนี่ที่เกิดก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นซะอีกงั้นเสี่ยวเย่เป็นไงล่ะฉันจะเรียกแกว่าเสี่ยวเย่มันเป็นยังไงบ้างล่ะเฮียอยู่โหดูเหมือนว่าแกจะชอบใหญ่เลยนะงั้นตามนั้นเลยละกันการตามหาสมบัติในครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะอันตรายก็ตามแต่มันก็คุ้มค่าตอนนี้แกหิวหรือยังล่ะเจ้าตัวเล็กหิวเออเอาละถึงเวลาคงต้องไปออกล่ามอนเตอร์แล้วละเพื่อทำให้เซียวเย่ของเราอิ่มท้องแล้วล่ะเออใช่แล้วละเราไม่สามารถกลับไปทางแบบนี้ได้หรอกยม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 ฉันควรจะลองว่าฉันสามารถสอบเข้ามหาลัยได้ใช่หรือเปล่านะยิ่งไม่นานมันก็จะมีนักเรียนจำนวนมากที่จะต้องพยายามฝึกทักษะของพวกเขาโดยที่ต้องหาโอกาสจากด้านนอกนี่แน่นอนและผู้บริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงจังหวัดทางใต้จะมอบรางวัลและคุณสมบัติในการศึกษาระดับสูงให้กับสถาบันมังกรฉันเคยหวังไว้แบบนั้นและตอนนี้มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วถึงอย่างนั้นก็ตามเถอะฉันไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้จะต้องพัฒนาความรู้ทางทักษะและเรื่องที่สำคัญคือเรื่องเลเวลของฉันต้องทำให้มันสูงสุดเสี่ยวเย่มุ่งตรงไปข้างหน้าเลยไปที่ลุ่มน้ำภูเขาชิกันฮิวตรงนั้นนะมีมอนรสชาติที่อร่อยกว่าเปลือกไข่ที่เธอกินนั่นอยู่อีกฮิวแม่กวักแม่ฮ่าฮ่านั่นมันอะไรนะไฮยีน่าพื้นที่ราบงั้นเหรอไอ้พวกนี้มันอันตรายกว่าและก็แข็งแกร่งกว่าสุนัขจิ้งจอกสีเทากระหายเลือดนั่นซะอีกจะดึงสายพันธุ์ไฮยีน่าพื้นที่ราบระดับธรรมดาสกิลกัดไม่เลือกหน้าสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแก่เป้าหมายสกิลเน่าเสียก่อให้เกิดพิษร้ายแรงแก่เป้าหมายค่าประสบการณ์380วัสดุฟันหมามูลค่า95เหรียญมังกรอย่างไรก็ตามนั่นคือฉันในคนก่อนแม้ว่าฉันจะเอาชนะสุนัขจิ้งจอกสีเทากระหายเลือดนั่นไปได้ที่อยู่ในระดับ10ก็ตามแต่ฉันก็ยังได้รับบาดเจ็บมามากเลยนะฮิวโอ้โหดูเหมือนว่าแกอยากจะเป็นคนเปิดนะเออได้เลยทีนี้ลุ่มน้ำภูเขาชิลูกนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อไปแล้วทุกอย่างก็เพื่อให้ผู้ฝึกมังกรอย่างฉันและมังกรของฉันแข็งแกร่งขึ้นมันจะไม่มีอันตรายอย่างแน่นอนเ
ลวไฟลาวาปล่อยเปลวไฟอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายและทำการรักษาตัวเอ็งเอ็งเอ็งลูกฟันเย็กพีบวก380ลูกฟันเย็กพีบวก380ลูกฟันบวกอีพี380มังกรดำเย็กพีบวก380มังกรดำเย็กพีบวก380ลูกฟันเลเวลเพิ่มเป็นเลเวล11มังกรดำเลเวลเพิ่มเป็นเลเวล2มังกรดำเพิ่มเลเวลเป็นเลเวล3ลูกฟันเย็กพีบวก380มังกรดำเย็กพีบวก380ลูกฟันเย็กพีบวก380มังกรดำเย็กพีบวก380เฮ้อเอาละเสี่ยวเย่อย่าไปเสียเวลากับลูกป่าตัวเล็กๆแบบนี้เลยตอนนี้นะไอ้เจ้าตัวใหญ่นั่นมันกำลังรอเราอยู่นานแล้วนะมังกรดำเย็กพีบวก380ลูกฟันเย็กพีบวก380มังกรดำเย็กพีบวก380ลูกฟันเย็กพีบวก380ว้าสายพันธุ์สิงโตเลือด3หัวเลเวล25เสียงคำรามเพิ่มการโจมตีและการป้องกันเหยียบย่าง9สร้างความเสียหายที่สำคัญในพื้นที่ของเป้าหมายสกิล3เปลวไฟสร้างความเสียหาย3เท่าในพื้นที่ให้หมดไหมค่าประสบการณ์ 23,790 วัสดุฟันสิงโตเลือดมูลค่า 1,300 เหรียญมังกรหนังสิงโตเลือดมูลค่า 2,570 เหรียญมังกรโหโหบอสชั้นยอดเลยงั้นเหรอแถมยังเลเวล25อีกโดยปกติแล้วต้องมากับทีมที่แข็งแกร่งและนักล่ามอนที่ใกล้ชิดกับมอนประเภทนี้เสี่ยวเย่ไปกันยูว้าสกิลคำรามหัวทั้ง3ส่งเสียงคำรามพร้อมกันอย่างมหาศาลเพิ่มการป้องกันและการโจมตีในช่วงเวลาหนึ่งทักษะกำลังชาร์จ3เปลวไฟรวบรวมลมหายใจเข้าสู่ลูกบอลไฟสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่มอดไหม้3ครั้งต้องใช้เวลามากพอสมควรในการชาร์จเอาละประสานงานกับฉันเพื่อขัดขวางมันยิวชุบอย่างั้นมาลองครั้งแรกดูกันเลยกรามโจมตีพุ่งไปกัดข้างหน้าอย่างรวดเร็วและทำความเสียหายอย่างต่อเนื่องแก่เป้าหมายให้มีเลือดไหลออกสกิล3เปลวไฟถูกขัดจังหวะเอาละแกเสร็จชั้นแล้วตูมเขี้ยวมังกรโจมตีข้อตกลงโบนัสแห่งเลือดรวบรวมออร่าพลังมังกรเพื่อปลดปล่อยการโจมตีที่ส่งพลังในอาวุธปัจจุบันตูมคืออ่ะตายแล้วฮะมันตายแล้วงั้นเหรอโหบอสชั้นยอดช่วยเพิ่มเลเวลได้ดีจริงๆเลยนะถึงอย่างนั้นก็ตามเถอะเราก็เพิ่มเลเวลมาได้มากขนาดนี้เลยงั้นเหรอลูกฝาน XP บวก 23,790 ลูกฝานเลเวลเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล14มังกรดำ XP บวก 23,790มังกรดำเลเวลเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล9ตึงระบบแผนที่ขุมสมบัติถูกกระตุ้นแผนที่ขุมสมบัติสำหรับวันนี้ถูกส่งออกไปแล้วฮะแผนที่ขุมสมบัติอีกอันนึงนั่นเหรอฮะสงสัยจังว่ามันจะเป็นไอเทมที่สุดจะพิเศษสำหรับผู้ฝึกมังกรยังไงกันนะหรือไอเทมชิ้นนี้มันจะนำไปโซเอาละเสี่ยวเย่เราไปล่าสมบัติกันดีกว่าฮิวลึกลงไปในลุ่มน้ำภูเขาชิคุณหลงโอกาสที่หายากแบบนี้เราควรจะปล่อยมันให้หลุดเนื้อไปจริงๆงั้นเหรอเฮ้อคุณหนูเราไม่มีทางเลือกหรอกนะคิดสิคุณหนูดินแดนรับแห่งโชคลาภนะเราจะต้องการคนอย่างน้อย5คนในการเข้าไปตอนนี้เรามีคนไม่มากพอที่จะเข้าไปหรอกนะอีกอย่างฉันมีคนน้อยที่จะส่งให้คุณไคนะกลับไปที่เมืองเจียงไฮเพื่อนำคนมามันก็จะถ้าไม่ทางนี้เองก็ยุ่งยากสิซันเกอร์อาชีพการต่อสู้นักรบมันไม่ได้ผลหรอกนะแม้ว่าฉันจะมีความคล่องตัวที่สามารถไปได้แต่การเดินทางไปกลับนั้นมันก็ใช้เวลาถึง1วันทีเดียวคุณใคร
อาชีพการต่อสู้จอมโจรดินแดนลับแห่งโชคลาภเหล่านี้จะปรากฏตัวแบบซุ้มถึงแม้ว่ารางวัลมันจะสูงกว่าดันเจี้ยนธรรมดาแต่พวกเราสามารถอยู่ในนั้นได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นเวลา1วันก็คงมีเวลาไม่มากพอจริงนั่นแหละฉินจิวอาชีพการต่อสู้ไม่ทราบเออคุณหนูคุณไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักหรอกด้วยความแข็งแกร่งของคุณแล้วคุณสามารถเข้า1ใน10สถาบันชั้นนำได้ด้วยซ้ำพวกเขาจะต้องมอบโอกาสให้คุณอย่างแน่นอนคุณลุงฉันรู้สิ่งที่คุณกำลังจะพูดนะมันน่าเสียดายจริงๆเลยฮะใครกันนะเออไม่ต้องกังวลไปหรอกครับผมก็แค่มัดไรเดอร์ที่ผ่านทางมาเองเออหน้าตาก็ดูสกปรกไอ้หนูนี่ไม่ใช่สถานที่ที่พวกนักล่าสมบัติควรจะอยู่นะสวัสดีเรามาจากตระกูลฉินในเมืองเจียงไคฉันชื่อฉินชิวแม้ว่ามันจะเร็วไปหน่อยนะแต่เราขอถามหน่อยได้หรือเปล่านายสามารถเข้าร่วมทีมกับพวกเราชั่วคราวได้หรือเปล่านะนายไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยนะเพียงแค่เข้าไปในอาณาจักรรับแห่งโชคลาภกับเราหลังจากที่เราประสบความสำเร็จเราจะจ่ายเงินรางวัลให้คุณเป็นจำนวนเงิน 100,000 เหรียญมังกรเลยแล้วคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงล่ะเหออาณาจักรรับแห่งโชคลาภงั้นเหรอโห 100,000 เหรียญอะไรงั้นเหรอครับอาณาจักรรับแห่งโชคลาภแม้แต่ครอบครัวที่ร่ำรวยในเมืองเจียงไห่อย่างตระกูลฉินก็อยากจะไปงั้นเหรอเนี่ยรางวัลสุดท้ายมันจะต้องหายากมากแน่นอนเลยถูกต้องเลยล่ะเราก็แค่ต้องหาคนให้เพียงพอเพื่อที่เข้าไปในอาณาจักรลับก็แค่นั้นเองอีกอย่างนายไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพื่อให้ได้เงิน 100,000 เหรียญมานะเฮ้อโอกาสแบบนี้น่ะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกนะเร็วเข้าเถอะรีบไปกันเออผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินมากนักหรอกนะแต่ว่าเราสามารถที่จะร่วมมือได้ตามกฎเฮ้อหานั่นนายหมายถึงนั่นคือการที่นายต้องจัดสรรรางวัลในดินแดนลับตามประสิทธิภาพใช่หรือเปล่านะเหรออ่าแบบนั้นล่ะครับเลเวลของเราอยู่ประมาณที่20แถมเขายังดูอ่อนแอกว่าเราอีกเขามั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือแค่เป็นคนที่หยิ่งกันนะเนื่องจากคุณต้องการที่จะร่วมมือแบบนั้นงั้นเรามาร่วมมือกันแบบนั้นกันเถอะเพื่อแสดงความจริงใจ 100,000 เหรียญมังกรนั่นมันจะคงอยู่ในสัญญาที่นับไว้อยู่โหงั้นเป็นอันตกลงเลยเฮ้อเอาละออกเดินทางกันได้แล้วทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยล่ะการเปิดเผยตัวตนของเสี่ยวเย่ต่อหน้าคนแปลกหน้าในถิ่นทุรกันดารแบบนี้มันจะนำมาซึ่งปัญหาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันคงต้องลำบากหน่อยแล้วล่ะให้เสี่ยวเย่รออยู่ในนั้นจนกว่าฉันจะได้รางวัลรับก่อนที่ฉันจะเรียกเธอออกมาละกันฮาฟี่ฮาฟี่ชุบอาณาจักรลับแห่งโชคลาภหมู่บ้านแห่งความโศกเศร้าระดับความยากพื้นที่ระดับกลางระดับความยากของขอบเขตยากจำกัดจำนวน5หรือมากกว่านั้นหมู่บ้านนี้เงียบสงบมากเลยนะจนตอนนี้เราได้ยินแค่เสียงพวกเราเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหมอกเลยนี่ไอ้หนูอย่าบอกนะว่านายนะมามือเปล่าโดยที่ไม่มีอาวุธหรืออุปกรณ์เลยนะฮะโหไม่มีอาวุธใช่หรือเปล่าล่ะดาบมังกรเขากวางความต้องการของระดับกลางความต้องการของอาชีพนักรบมังกรอาชีพนักรบเลือดมังกรสกิลเกาะเลือดมังกรเพิ่มความแข็งแกร่งของเกาะมังกรบางส่วนของพลังมังกรความแข็งแกร่งบวก65ความทนทานบวก30เพิ่งจะเอาชนะสิงโตเลือด3หัวไปได้มันก็กระตุ้นแผนที่ขุมสมบัติชั้นสูงมาแล้วสุดท้ายนี่ก็มีโอกาสที่จะแทนที่มีดหั่นเนื้อใหม่ของฉันสักทีโอ้ไอ้หนูดูเหมือนว่าอาวุธของนายนี่ดูจะไม่ธรรมดาเลยนะฉันคิดว่านายคงจะเคยเป็นพวกนักล่าสมบัติมาก่อนใช่หรือเปล่านะในวัยของนายนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะนายน่ะเป็นนักเรียนที่ผมย้ายมาจริงบ่เนี่ยฮะมันสำคัญกับคุณด้วยกันเหรอเรากำลังให้ความร่วมมืออยู่นะแต่ถ้าเขามีเจตนาที่แอบแฝงอยู่แล้วก็เข
ฉันจะเป็นคนจัดการเขาเองฮะอู้ซอมบี้เน่าเปื่อยเลเวล15ค่าประสบการณ์620วัสดุถุงพิษที่เน่าเปื่อยมูลค่า256หลิงมังกรสกิลกัดจับและกัดเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสกิลสบพิษการโจมตีอะไรก็ตามทำให้เป้าหมายติดพิษและสูญเสียพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องเป้าหมายใดก็ตามที่ตายโดยผลของพิษจะกลายเป็นซอมบี้ที่เน่าเปื่อยลุงเกอร์ระวังเซียวเจียงอาชีพการต่อสู้เลเวล20อัศวินชาร์จตูมเซียวเจียงทำได้ดีมากเลยซุนเกอร์อาชีพการต่อสู้เลเวล28นักรบตูมไคลเออร์อาชีพการต่อสู้เลเวล23จอมโจรโอ้นักรบอัศวินและจอมโจรงั้นเหรอองค์ประกอบของทีมนั้นสมเหตุสมผลมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซุนเกอร์ซึ่งเป็นนักรบเลเวล28ที่กำลังจะก้าวไปสู่อาชีพคัตที่2ฝนดวงดาวแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ฝนดวงดาวแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์รวบรวมพลังและปล่อยพลังแสงดวงดาวลงมาสร้างความเสียหายศักดิ์สิทธิ์แก่ศัตรูที่อยู่ในระยะและทำการรักษาพันธมิตรอย่างเท่าเทียมโอ้โหโอ้ตูมตูมนี่คือสิ่งที่เฉพาะฉันเรียนคัดอาชีพที่ซ่อนอยู่ของฉันนักเวทแสงศักดิ์สิทธิ์สามารถโจมตีและรักษาได้แน่นอนว่าความเสียหายในปัจจุบันนั้นต่ำกว่าพวกนักเวทและการรักษานั้นมันไม่ได้เท่ากับนักบวชชินชิวเลเวล13อาชีพที่ซ่อนอยู่นักเวทแสงศักดิ์สิทธิ์โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอาชีพที่ซ่อนอยู่อีกอาชีพหนึ่งนั่นเหรอแต่ความเสียหายศักดิ์สิทธิ์ของเธอนั้นมีผลอย่างมากกับซอมบี้เลยนะเฮ้ตูมฮะการแจ้งเตือนจากบอสชั้นสูงนั่นเหรอเมื่อพิจารณาจากเสียงแล้วมีค่อนข้างน้อยเลยนะตูมซอมบี้กระหายเลือดเลเวล20ค่าประสบการณ์40วัสดุถุงพิษเลือดมูลค่า910เหรียญมังกรสกิลดูดเลือดจับและกัดเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายล็อกทั้งเป้าหมายและตัวเองสกิลสบพิษการโจมตีอะไรก็ตามที่ทำให้เป้าหมายติดพิษของศพทำให้เป้าหมายไม่สามารถรักษาและเสียพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องสกิลกำลังเข้าสู่ภาวะบ้าคลั่งเพิ่มพลังและความไว 40%โอ้พวกมันเป็นมันชั้นสูงไคเออร์ปกป้องคุณหนูและไอ้เจ้าหนูนั่นด้วยเสี่ยวเจียงมากับฉันเพื่อยึดแนวหน้าอย่าปล่อยไอ้พวกเนื้อเปื่อยนี่ทะลุเข้ามาได้ได้เลยชุบฟูมูลสแลบพุ่งฮ่าฮ่าอะไรกันทำไมฉันไม่สามารถที่จะดึงอาวุธของฉันออกมาได้สกิลสบพิษการโจมตีอะไรก็ตามทำให้เป้าหมายติดพิษของซบไม่สามารถทำการรักษาและเสียพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องฮ่านี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันเนี่ยมันคือศพพิษมันสามารถจัดการกับเวทแสงศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชที่สามารถจัดการมันได้งั้นเหรอชินชิวในฐานะที่เธอเป็นนักเวทแสงศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ไม่สามารถที่จะช่วยพวกเขาได้พี่ซันช่วยผมด้วยเร็วเข้ารีบปล่อยอาวุธของคุณเดี๋ยวนี้เลยไคลเออร์มาที่ฉันเดี๋ยวนี้เลยปกป้องฉันจากพวกซอมบี้นี่หน่อยไม่จำเป็นต้องทำให้เธอลำบากแบบนั้นหรอกครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเองนั่นนายเสียสติไปแล้วมันเหรอเด็กๆอย่างนายน่ะควรถอยไปอยู่ข้างหลังได้ด้วยซ้ำฮะชึบฮะฮะฮะไอเด็กนั่นมันเฮ้ออย่าถอยไปอยู่ข้างหลังทั้งที่ล้มลงสิครับเราต้องรักษาแนวหน้าเอาไว้และเดินต่อไปนะครับได้ยังไงกันนายอยู่เลเวลไหนกันแน่แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะที่นักเรียนที่จะพึ่งย้ายมาจะมีพลังที่สูงขนาดนี้นะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะรักษาคุณเองเออผมก็แค่นักเรียนเลเวล14และก็ไม่จำเป็นต้องโกหกพวกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะผมมาที่พื้นที่ราบหินนี่ก็เพื่อที่จะฝึกในวันสอบชั้นยอดนะครับมาฝึกซ้อมในการสอบชั้นยอดกันเหรอนายคงจะเป็นนักเรียนปีเดียวกับฉันนะนักเรียนเลเวล14ที่มีพลังการโจมตีสูงกว่า
ลุงเกอร์ที่มีเลเวล28จริงๆซะอีกว้าคุณหนูระวังชึบฮะตู้ระดับของซอมบี้ในหมู่บ้านมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆฉันจะไปเติมที่แนวหน้าให้ทุกคนคิดเป็นยังไงบ้างล่ะเห็นด้วยหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนที่ถูกลือกันในเมืองจิ้งไห่เมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ก็ฉันไว้ใจนายเพื่อนร่วมฉันนายและลุงเกอร์ไปเป็นคนนำทีมในแนวหน้าส่วนฉันจะดูแลคุณเกียงและไข่เอ้อจะคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังและผู้พิทักษ์ดินแดนลับนั้นคาดว่าน่าจะอยู่ในหมู่บ้านนั้นจะเรียกผมว่าลูกฝันก็ได้นะเอาละมากันเถอะต้องลองเข้าไปให้ลึกๆกว่านี้แล้วละลูกฝันนี่คงจะเป็นฮาร์ดอาชีพที่ซ่อนอยู่ที่ลือกันว่าเป็นผู้ฝึกมังกรสินะลูกฝันนี่คงจะเป็นอาชีพที่ซ่อนอยู่ที่ลือกันว่าเป็นผู้ฝึกมังกรที่จะเพิ่งปรากฏตัวมาสินะนั่นเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเป็นเขาแล้วก็ผู้ฝึกมังกรก็เป็นคนที่จะเป็นคลาสที่อ่อนแอที่สุดสิเพื่อตายแล้วอาณาจักรลับใจกลางหมู่บ้านอาชีพของฉินชิวไม่สามารถจัดการกับศพพิษนั่นได้และประตูเทเลพอร์ตนั้นมันจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เอาชนะผู้พิทักษ์ดินแดนลับไปได้ตอนนี้เราต้องรีบแล้วไม่งั้นเจียงคนนี้ได้ตายในที่นี่แน่นอนด้วยการกระจายของศพพิษเขาจะกลายเป็นซอมบี้ไปก็ได้ฮะไม่มีร่องรอยของผู้พิทักษ์ดินแดนลับในหมู่บ้านเลยนี่มันชักจะไม่ถูกต้องแล้วสิพี่สันระวังข้างหลังคุณนี่คุณเจียงเกอร์อดทนเอาไว้นะเฮ้อเหรอน้องเจียงเหรอซอมบี้ผิวเหล็กเลเวล20วัสดุ40เหรียญมังกรค่าประสบการณ์ 3,720 สกิลศพพิษการโจมตีอะไรก็ตามทำให้เป้าหมายติดพิษจากศพและทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำการรักษาสกิลการดูดซับดูดซับเป้าหมายและหลอมรวมเข้าได้กับตัวเองและเพิ่ม HP สูงสุดสกิลผิวเหล็กเข้าสู่สภาวะผิวเหล็กเพิ่มการป้องกันและความต้านทาน 40% ผู้พิทักษ์ดินแดนรับปรากฏตัวออกมาแล้วเนื้อสดสดศพพิษของคุณเจียงแย่ลงจนถึงที่สามารถที่จะเรียกซอมบี้ผิวเหล็กได้เลยงั้นเหรอหากฉันเดาให้ถูกแล้วก็ทุกคนรีบเอาชนะไอ้เจ้านั่นให้เร็วที่สุดเลยมันกำลังจะพยายามดูดซับคุณเจียงมูนไนท์สแลดได้ยังไงกันนี่ฉันทำได้แค่เกามันงั้นเหรอหากศพพิษโดนดูดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไอ้เจ้าซอมบี้ผิวเหล็กตัวนี้มันก็จะเฮ้ยไม่มีเวลาแล้วพวกเขาโจมตีช้าเกินไปผิวเหล็กเข้าสู่ภาวะผิวเหล็กเพิ่มการป้องกันและความต้านทาน 40% เราต้องการอีกแค่2ครั้งแต่ถ้าเราต้องเร็วกว่านี้แล้วก็ดาบหมึกมังกรระดับคุณภาพมหากาพย์ความต้องการของระดับสูงความต้องการของอาชีพผู้ฝึกมังกรนักรบเลือดมังกรความแข็งแกร่งบวก65ความต้านทานบวก30เกาะเลือดมังกรเพิ่มพลังบางส่วนของผู้ใช้เป็นมังกรเกาะเลือดมังกรว้าตอกสดสดดูดซับดูดซับและหลอมรวมกับเป้าหมายและเพิ่มแรงวิ่งของตัวเองสูงสุดฉินชิวใช้เวทศักดิ์สิทธิ์ของเธอกับฉันเร็วและลุงเกอร์ป้องกันพี่เจียงกับไคเอิร์ไว้ด้วยสกิลแขนเลือดมังกรเอฟเฟกต์พิเศษของดาบหมึกมังกรซึ่งทำให้ส่วนหนึ่งของผู้ใช้เป็นมังกรและมีพลังแห่งมังกรที่ทรงพลังได้เลยนี่ชึบกรงเล็บมังกรโบนัสของเกาะเลือดมังกรเปลี่ยนแขนของคุณให้กลายเป็นกรงเล็บมังกรและพลังนั้นขึ้นอยู่กับมังกรดำในตำนานเนื้อสดสดของฉันสกิลแสงดวงดาวศักดิ์สิทธิ์รวบรวมพลังงานและปล่อยฝนแสงดวงดาวสร้างความเสียหายศักดิ์สิทธิ์แก่ศัตรูที่อยู่ในระยะและทำการรักษาพันธมิตรอย่างเท่าเทียมกัน
เนื้อตอนนี้ตัวของมันเริ่มจะสลายไปแล้วดูเหมือนว่าซอมบี้ผิวเหล็กตัวนี้จะต้องอาศัยการดูดซับอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นซอมบี้มหึมาสินะตอนนี้ร่างกายหลักของมันนั้นถูกห่อหุ้มเอาไว้อยู่ตระกูลฉินนี่เป็นเวลาหลายปีแล้วสินะที่ฉันได้เห็นผู้ที่เชี่ยวชาญทุกประเภทนะและไอ้หนูนี่ก็คงเป็นอาชีพที่ซ่อนอยู่อย่างแน่นอนว้าวเนื้อของฉันร่างกายหลักของมันปรากฏตัวออกมาแล้วงั้นเอานี่ไปซะและคุกเข่าลงไปหาอะไรกันเนี่ยผู้พิทักษ์ดินแดนลับถูกทำให้พ่ายแพ้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวงั้นเหรอฉันไม่เคยเห็นทักษะที่ทรงพลังแบบนี้มาก่อนเลยแถมยังจัดการบอสเลเวล20ได้ง่ายๆเลยงั้นเหรอลูกฟานคนนี้เป็นใครกันแน่นะสมบัติของซอมบี้ผิวเล็กกล่องเลเวล20นี่เพื่อนลูกของฉันเราคงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและแบ่งตามกฎนะก่อนหน้านี้พวกเราไม่รู้จักกันและบางคนเองก็ประเมินนายต่ำเกินไปถึงมันจะกระทันหันไปไหนก็ตามเถอะแต่ยกโทษให้เราด้วยนะนี่นายนะสามารถโซโล่อาณาจักรลับได้แน่นอนเลยนะว่าแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะเราคงจะเป็นคนที่ต้องตามนายแล้วล่ะเฮ้อนี่คุณมาประจบผมขนาดนี้เลยงั้นเหรอคนของตระกูลฉินมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแบ่งกันยังไงอะนะชึบเหอยาเสริมแก่งล้างผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มความแข็งแกร่งตามที่กำหนดเมื่อใช้งานเฮ้รางวัลของอาณาจักรลับนี่มันจะบังเอิญเกินไหมเนี่ยทั้งหมดนี่มีอยู่แค่นี้งั้นเหรอยาแก้พิษหายากผลกำจัดพิษศพในร่างกายข้อมือการไว้อาลัยคุณภาพดีความต้องการของเลเวล10อาชีพไม่มีความแข็งแกร่งบวก16ความทนทานบวก17ดูเหมือนว่าของมันจะแย่ไปหน่อยนะดินแดนรับเลเวล20มันไม่มีทางที่จะได้ของรางวัลคุณภาพแบบนี้หรอกนี่คุณลุงเกอรีบให้ยาแก้พิษกับน้องเจียงเร็วลูกนี่คือสิ่งที่นายควรได้รับนะยาเสริมแก่งและยาแก้พิษเหล่านี้รับมันไปได้เลยคนของตระกูลฉินทำตามกฎจริงๆด้วยแฮนี่น้องเจียงตอนนี้นายรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังลุงเกอร์มันแปลกๆนะเราเอาชนะบอสได้แล้วแต่เราไม่เห็นประตูอัพเลยนะอุปกรณ์ป้องกันข้อมือการไว้อาลัยความแข็งแกร่งบวก16ความต้านทานบวก17ยาเสริมแก่งที่ได้สีขาวได้รับยาต้านพิษงั้นเราลองมาเดินดูกันรอบๆดีกว่ารอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเดินไปรอบๆบันทึกโดยบังเอิญหมู่บ้านแห่งความโศกเศร้าเลเวลของพื้นที่20ความยากของขอบเขตยากจำกัดจำนวน5หรือมากกว่านั้นความคืบหน้าในปัจจุบันซอมบี้แห่งการคอร์รัปชันซอมบี้เลือดซอมบี้ผิวเหล็กซอมบี้ผิวเหล็กนั่นมันไม่ใช่บอสตัวสุดท้ายเอ๊ะทำไมนายถึงพูดแบบนั้นล่ะหรือว่านายไปเจออะไรมาเข้ากันเหรอลุงเกอร์ฉันเป็นนักเวทแสงศักดิ์สิทธิ์และฉันสัมผัสได้ถึงความมืดที่แท้จริงบางอย่างด้วยดินแดนลับแห่งโชคชะตาหมู่บ้านแห่งความโศกเศร้าณริมทะเลสาบมันอยู่ใกล้ๆนี้แหละถ้าคุณหนูพูดแบบนั้นแล้วก็แสดงว่าเจ้าบอสนั่นคงอยู่ใกล้ๆแล้วนี่สิอาณาจักรลับนี่มันเองก็ไม่ได้ใหญ่มากนักเราอาจจะพลาดบางอย่างไปในตอนที่เราเข้าไปในหมู่บ้านครั้งแรกก็ได้เฮ้อมันกำลังมาแล้วชื่อไม่ทราบค่าประสบการณ์ไม่ทราบเลเวลไม่ทราบของดับไม่ทราบสกิลไม่ทราบลูกฟานนายพูดถูกจริงด้วยนี่มันควรจะเป็นบอสตัวสุดท้ายนั่นทุกคนระวังเอาไว้ซ่อนอยู่ข้างหลังฉันหรือไม่ก็สิ่งกีดขวางของต่างๆคุณลุงเกอร์เฮ้คุณหนู
ชึบอเคุณหนูคุณโอเคดีหรือเปล่าฮะผีแห่งความโศกเศร้าเลเวล25ความยากของบอสยากความแข็งแกร่ง27ความเร็ว183จิตวิญญาณ150ความทนทาน266สกิลห่อศพศพที่โศกเศร้ากระจายในอากาศอย่างต่อเนื่องลดค่าสถานะทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรลับลง 20% ฟาดโซ่ฟาดเป้าหมายด้วยโซ่หนักจากทะเลสาบพลังการทำลายล้างมหาศาลระเบิดอารมณ์ระบายความแค้นที่สะสมไว้ไล่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดและสร้างพิษศพสกิลความแค้นนิรันดร์เมื่อถูกไฟหรือการโจมตีศักดิ์สิทธิ์ความเสียหายจะลดลง 30% ฮะนี่คือบอสตัวจริงงั้นเหรอเสี่ยวเจียงมาอยู่ข้างหลังของฉันซะฉันจะจัดการมันเองเออผมยังสู้ได้นะผมจะช่วยบล็อกการโจมตีของมันเองไม่เอานะอย่ามาดื้อหลังจากที่ฟื้นตัวแบบนี้สิฉันทิ้งการโจมตีไว้ให้นายแล้วนะลู่ฟานชึบซุนเกอร์และเสี่ยวเจียงยังอยู่ได้อีกนิดฉันจะต้องจัดการกับเจ้าบอสตัวนี้แล้วตราบใดที่บอสตัวนี้ยังคงเป็นซอมบี้มันมีทางเดียวเท่านั้นคือการฆ่าร่างหลักของมันห่อศพศพที่โศกเศร้ากระจายในอากาศอย่างต่อเนื่องลดค่าสถานะทั้งหมด 20% ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรลับลดลง 20% ลดลง 20% ลดลง 20% ชึบลูกฟันระวังโซ่นั้นด้วยสกิลฟาดโซ่ฟาดเป้าหมายด้วยโซ่หนักจากทะเลสาบพลังทำลายล้างมหาศาลโอ้ไม่นะคุณหนูระวังชาร์ตชุบเฮ้หากพวกเขายังคงต้านมันไว้อยู่ทั้งแบบนี้แล้วก็พวกเขาจะต้องตายแน่นอนชุบทุกคนถอยไปเร็วเขี้ยวมังกรโจมตีระดมพลังมังกรเพื่อโจมตีอันทรงพลังด้วยในอาวุธปัจจุบันฟาดโซ่ฟาดเป้าหมายด้วยโซ่หนักจากทะเลสาบพลังทำลายล้างมหาศาลชุบเกาะเลือดมังกรเอฟเฟกต์พิเศษของดาบหมึกมังกรเปลี่ยนแปลงบางส่วนของผู้ใช้เป็นมังกรและเพิ่มพลังของมังกรชุบกงเล็บมังกรเกาะเลือดมังกรเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเป็นแขนมังกรพลังนั้นขึ้นอยู่กับมังกรดำในตำนานชุบนี่น้องชายเราไม่สามารถรับมือบอสตัวนี้ได้แน่นอนเราควรถอยออกไปตอนนี้เลยนะลู่เราทำไม่ได้หรอกนะหากนายยังช้าต่อไปอีกก็เราทุกคนจะต้องตกอยู่อันตรายนะลุงเกอร์เอาไคเออร์และพาคนอื่นๆกลับไปที่หมู่บ้านนั่นซอมบี้พวกนั้นถูกจัดการไปหมดแล้วแล้วนายล่ะส่วนผมจะคุ้มกันด้านหลังให้พวกคุณทั้งหมดเองและตอนนี้รีบถอยออกไปเลยคุณหนูเร็วเข้ารีบไปเร็วเฮ้นี่เราเพิ่งพาได้แต่ลูกฝาดเงินเหรอเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้ว่ามันจะไม่มีดีบัฟพวกนี้ที่ลดค่าสถานะทั้งหมดลง 20% ก็ตามพวกเขาก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้มากนักหรอกเนื่องจากทุกคนคงรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วให้คนที่สามารถร่วมมือกับฉันแบบจริงๆจังๆแบบฉันจัดการมันน่าจะดีกว่าย่าเอาละเธอออกมาขยับแข้งขยับขาได้แล้วนะเสี่ยวเย่งำเฮ้อนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันนะเฮ้อนี่คือมังกรนั่นเหรอเด็กที่ชื่อลูกฝาดคนนั้นเป็นคนที่อัญเชิญมังกรยักษ์มางั้นเหรอการโจมตีด้วยกรามยักษ์พุ่งไปอย่างรวดเร็วด้วยการจัดท
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องแก่เป้าหมายตูมเชื่อว้าจอมเขาจัดการมันแล้วหรือเปล่านะเอาชนะมันได้แล้วมันเหรอโอ้บอสตัวนั้นถูกแยกออกเป็น2ท่อนเพียงไม่กี่ครั้งเองนี่มันช่างน่ากลัวอะไรขนาดนี้โอ้นี่เป็นสักขีพยานที่ได้เห็นมังกรยักษ์จริงๆเลยนะเนี่ยนั่นคือชายที่ถูกลือกันในเมืองจริงไห่เมื่อเร็วๆนี้สินะหรือว่าจะเป็นนายจริงๆงั้นเหรอดราก้อนเทมเมอร์ลู่ฟานสามร้อยปีก่อนฉันเกิดและเติบโตที่นี่ภายใต้การคุ้มครองของคริสตจักรห่างไกลจากอันตรายและการลุกรานจนกระทั่งโรคระบาด ทำลายทุกสิ่งมีกองศพกองอยู่ริมทะเลสาบผู้คนจำนวนมากได้ตายก่อนที่จะถูกฝังฉันที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนที่กำลังสิ้นหวังแต่สุดท้ายฉันก็กลายเป็นแม่มดแห่งความมืดเห ฉันนั้นไม่สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยได้ทำได้เพียงแค่อัญเชิญดวงวิญญาณเพื่อบอกคำอำลาเฮ้ยจับเธอซะเธอเป็นแม่มดที่นำภัยพิบัตินี้มาแต่คริสตจักรที่เคยปกป้องฉันบอกว่าฉันเป็นคนนำโรคระบาดนี้มาหาเฮ้ยล็อกขอบมือของเธอด้วยโซ่เหล็กไว้เร็วทั้งหมดนี่ที่มาทำกับฉันทำไมพวกคุณถึงทำแบบนี้กันล่ะแกเป็นแม่มดที่เลวทรามทำไมแกถึงต้องการที่จะทำร้ายหมู่บ้านนี้ด้วยกันฉันเองนะที่เป็นคนอนุญาตให้พวกคุณบอกคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายกับครอบครัวของคุณนะฉันก็แค่อยากจะช่วยเหลือทุกคนแม้ว่าฉันจะทำได้เพียงช่วยพวกเขาบอกคำอำลาก็ตามฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยทำไหมกันล่ะโหลูกฟานนายอัญเชิญมังกรมาได้ยังไงกันเนี่ยโอ้ตอนนี้เราสามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้แล้วสินะเดี๋ยวก่อนหากประตูวาร์ปยังไม่ปรากฏแสดงว่าบอสมันยังไม่ตายมันยังเร็วเกินไปที่จะออกไปจากที่นี่เฮ้ยทำไมว้าทำไมกันให้ตายเถอะมันเป็นพวกแกนี่เองกีแห่งความโศกเศร้าระยะที่2เลเวล25ความยากของบอสฝันร้ายคูณ2ความแข็งแกร่ง271เพิ่มขึ้นเป็น385ความคล่องตัว183เพิ่มขึ้นเป็น249จิตวิญญาณ150เพิ่มขึ้นเป็น435ความทนทาน266เพิ่มขึ้นเป็น399เหมือนกับราคาในตลาดนัดสกิลผลกระทบจากการข้ามขวนปลดปล่อยคำสาปแห่งความแค้นโอกาสต่ำที่จะทำร้ายเป้าหมายโดยทันทีหากแม่ตายทันทีมันจะสร้างความเสียหายจำนวนมากและเพิ่มผลกระทบเช่นพิษศพเลือดออกและสตันเรือนจำอควาแมนสร้างเรือนจำจากน้ำในทะเลสาบเพื่อขังเหยื่อไว้ความโกรธแค้นป้องกันความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดเจตจำนงแห่งความแค้นระเบิดความแค้นและปลุกศพทั้งหมดในดินแดนรับให้ตื่นขึ้นฮ่าฮ่าบอสมันเปลี่ยนไปในระยะต่อไปแล้วใครก็ตามอย่าแม้แต่คิดที่จะหนีไปได้ผลกระทบจากการป้องกันยับยั้งชั่งใจสายเลือดมังกรดำความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลง 50% ความต้านทานต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดและความสามารถในการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 500% ฮะชึบเห่เห่พี่ใครชิทำลายมันไม่ได้เลยความโกรธแค้นป้องกันความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดเฮ้อมันจบแล้วล่ะคุณหนูฉันขอโทษได้นะฮะไม่สักหน่อย
มันควรจะเป็นฉันซะมากกว่าที่จะต้องขอโทษนะเป็นเพราะฉันเองที่พาทุกคนมาดินแดนลับแห่งนี้และทำให้ทุกคนติดอยู่ที่นี่นะเออมาจนถึงจุดนี้พวกคุณทุกคนจะยอมแพ้แล้วงั้นเหรอฉันเป็นเพียงแค่คนเดียวที่สามารถโจมตีด้วยเวทมนต์ได้แต่ความเสียหายของมันนั้นยังอยู่ในระดับนี้เองเออบอสสามารถป้องกันความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดในสถานการณ์นี้เราไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยนี่ลูกฟานนายน่ะสามารถโจมตีด้วยเวทได้อยู่หรือเปล่าสกิลผลกระทบจากการค้ำควรปลดปล่อยคำสาปแห่งความแค้นโอกาสต่ำที่จะทำลายเป้าหมายโดยทันทีหากไม่ตายทันทีจะสร้างความเสียหายจำนวนมากและเพิ่มผลกระทบเช่นพิษศพเลือดออกและสตันฉันทำไม่ได้หรอกนะผลกระทบจากการป้องกันตายทันทีผลกระทบจากการป้องกันพิษศพผลกระทบจากการป้องกันเลือดออกผลกระทบจากการป้องกันสตันสายเลือดมังกรดำความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลง 50% ป้องกันเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดความเสียหายในการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 500% แต่สัตว์เลี้ยงของฉันน่ะทำได้หาผู้ฝึกมังกรงั้นเหรอแต่ความแตกต่างของมันน่ะระดับมันใหญ่เกินไปนะบ้าจริงไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉันเออไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่าสถานะของมังกรมันไม่สามารถมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ได้หรอกนะผลกระทบจากการค้ำควรปลดปล่อยคำสาปแห่งความแค้นโอกาสต่ำที่จะทำลายเป้าหมายโดยทันทีหากไม่ตายทันทีจะสร้างความเสียหายจำนวนมากและเพิ่มผลกระทบเช่นพิษศพเลือดออกและสตันพวกแกเป็นใครที่จะต้องมากล่าวหาฉันกันผลกระทบจากการป้องกันตายทันทีผลกระทบจากการป้องกันพิษศพผลกระทบจากการป้องกันเลือดออกผลกระทบจากการป้องกันสตันสายเลือดมังกรดำความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลง 50% ป้องกันเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดความสามารถในการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 500% เสี่ยวเย่เลเวล9สัญญามังกรดำตำนานความแข็งแกร่ง966เพิ่มขึ้นเป็น 1,258 ความคล่องตัว767เพิ่มขึ้นเป็น997จิตวิญญาณ959เพิ่มขึ้นเป็น 1,246 ความทนทาน976เพิ่มขึ้นเป็น 1,268 เสี่ยวเย่จิตใจแห่งมังกรสร้างแรงใจให้กับตัวเองและมังกรเพิ่มค่าสถานะและพลังการโจมตีทั้งหมดตามเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีเปลวไฟลาวาเปลวไฟลาวาพ่นไฟออกมาอย่างต่อเนื่องทำความเสียหายในขณะทำการรักษาตัวว้าไม่นะเออฮะทุกอย่างจบลงแล้วสินะเฮ้ยมันร้อนนะเออนี่มันเหมือนกับเป็นหายนะเลยนะเนี่ยไม่ไม่นะเจตจำนงแห่งความแค้นระเบิดความแค้นและปลุกศพทั้งหมดในดินแดนลับให้ตื่นขึ้นมังกรดำเลเวลเพิ่มขึ้นไม่ทราบทำได้หนีมากเลยเสี่ยวเย่ลู่ฟานเลเวลเพิ่มขึ้น5โอ้ทุกอย่างจบลงแล้วสินะตอนนี้ฉันเห็นประตูอัพแล้วละ ในที่สุดแต่ควันนี่มัน เอ๊ะพี่ไข่คุณโอเคดีไหม โอ้ซอมบี้ในหมู่บ้านมันฟื้นคืนชีพมาแล้วฮะชึบโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยย่าทำให้หมดฮะเธอคือมังกรยักษ์นั่นเหรอฮะซอมบี้ที่เราดิ้นรนฆ่ามาก่อนหน้านี้เธอกลับจัดการได้ง่ายๆเลยเธอเป็นมังกรดำชื่อเสี่ยวเย่เสี่ยวเย่ก็แค่จัดการกับพวกมินเนี่ยนเหล่านี้เหมือนกับกำลังเล่นอยู่นั่นแหละชินตอนนี้บอสได้รับการดูแลอย่างดีแล้วนะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องไปเครียดถึงขนาดนั้นหลังจากแบ่งรางวัลแล้วเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลย
ก่อนอื่นต้องปฏิบัติตามกฎฉันจะขอเลือกก่อนละกันนะมีใครคัดค้านหรือเปล่าไม่ทำไมพวกเราถึงต้องไปคัดค้านไหนด้วยล่ะเชิญเลยเชิญเลย